มื่อวานที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้คาวาซากิฟอนตาเล่ไป2-4ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับ2023-2024กลุ่ม I นัดที่3นะครับทำให้ BG ปทุมยูไนเต็ดเล่นไปแล้ว3นัดนะครับยังไม่มีคะแนนโอกาสตกรอบสูงมากโดยโค้ชง้วนสุรชัยนะครับเปิดใจหลังเกมว่าจริงๆแล้วเราเล่นในบ้านเราเล่นได้ดีตอนที่มีพละกำลังเหลืออยู่รูปเกมไม่เป็นรองแต่พอในช่วงครึ่งหลังนะครับมันมีความแตกต่างถ้าร่างกายไม่ไหวฟิตเนสไม่ดีก็จะเห็นเหมือนที่เราเห็นกันในท้ายเกมและสำหรับฟอร์มของทุกคนนะครับวันนี้ผมเห็นว่าเล่นได้ดีเจเองก็เล่นได้ดีทำหน้าที่ได้ดีมากๆและส่วนการจะออกไปเยือนฟอนตาเล่นะครับในเดือนหน้าเรารู้แนวทางของเขาแต่เราก็มีเกมอีก2เกมก่อนหน้านั้นจะต้องดูเกมต่อเกมแต่วิธีการเล่นเรารู้ปัญหาแล้วว่าเป็นอย่างไรนั่นคือฟิตเนสของเราและยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลังเกมผู้สื่อข่าวก็ได้สัมภาษณ์ชนาธิปสงกรานต์ว่ารู้สึกยังไงกับเกมนี้รู้สึกยังไงบ้างกับความแตกต่างระหว่างสองทีมในนัดนี้ครับจริงๆเราก็เริ่มเกมมาได้ด้วยดีแล้วก็มันก็คงเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เราทำให้มาตรฐานของเราต่ำนั่นคือสิ่งเล็กน้อยรายละเอียดที่เราไม่สามารถมีกับลีกใหญ่ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุง So actually we have a good starting in the first game but we have some a little bit detail that make our standard of the team drop butYou know, is it a little bit detail? We will try to fix it later. How frustrating is it for the BG Batum United to still be pointless after three games? รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากทีม BG เนี่ยไม่ได้แต้มมา3นัดติดแล้วใน ACL ก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังครับ So yeah, it feels like disappointed. Okay, ขอบคุณครับ Thank you.